สวัสดีครับทุกท่านพบกับรายการปฏิบัติธรรมที่บ้านคืนวันเสาร์สามทุ่มนะครับคืนนี้โจหัวไว้ด้วยคอเรื่องที่ว่าหายใจยาวขึ้นชีวิตดีขึ้นนะช่วงที่ผ่านมาก็ดีใจนะครับที่ได้ทราบว่าหลายๆท่านนะลมหายใจยาวขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามองนะว่า เราจะพูดถึงชีวิตที่ดีชีวิตที่มีความสุขเนี่ยจะสจรรจารในใคุณสมบัติของชีวิตหรือว่า,าสมบัติที่มีกี่ชิ้นกี่อันก็แล้วแต่เนี่ยนะมันสรุปลงได้ที่ความรู้สึกเดียวคือมีความสุขแล้วคนที่มีความสุขเนี่ยนะจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่โดยภาพรวม นะถ้าสังเกตมาที่ร่างกายและจิตใจนะเราจะพบว่ามันมีลมหายใจที่ราปรื่นไม่ติดขัดผมเคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพอันนี้จะรู้ดีต่อให้มีอะไรแค่ไหนนะช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นเนี่ยแต่หายใจไม่ค่อยออกนะชีวิตนี่เป็นชีวิตที่ ไม่น่าจะอยู่ต่อเอาซะเลยนะแค่หายใจไม่สะดวกหรือว่าเป็นภูมแพ้ติดขัดอะไรอย่างเงี้ยนะหลายท่านที่มีปัญหานี้ก็คงจะเข้าใจดีว่าผมพูดถึงความทุกข์แบบไหนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า,าทั้งจมูกตันถ้าทัา้งภาวะร่างกายเนี่ยมันมีอาการราวกับจะต่อต้านไม่ให้เราหายใจเข้านะะมันคล้ายๆมีอะไรที่แกล้ง จะไม่ให้เรามีชีวิตอยู่ต่อแล้วก็ถึงจะมีความสุขประสบความสำเร็จได้ใช้ชนะหรือว่านะยิ้มแย้มแจ่มใสกับผู้คนอะไรแค่ไหนแต่ถ้าหายใจไม่สะดวกแล้วก็มีความทุกข์กับการหายใจหรือหายใจสั้นนะด้วยภาวะกดดันภาวะความเครียดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่มีทั้งหมดในชีวิตนะดูเหมือนกับเป็นแค่ ภาพลงตาที่บอกว่ามีแต่จริงๆแล้วจะรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรดีเลยนะบอกไอ้ข้าวของหรือว่าผู้คนที่เหมือนกับบอกว่าเรามีอะไรดีนะมันเหมือนผีหลอกอะ่ะเหมือนเหมือนกับอะไรที่มันไม่จริงเหมือนกับอะไรทีเ่เรารู้อยู่แก่ตัวเองนะว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ย ในชีวิตของเราคือความรู้สึกเป็นสุขอยู่กับตัวเองนะมันไม่ใช่ความสุขอยู่กับอะไรอย่างอื่นรอบนอกแล้วศูนย์กลางของชีวิตที่นับตั้งแต่หลายพันปีมานะคนโบราณก็พูดไว้ตรงกันนะว่าลมหายใจเนี่ยเป็นศูนย์กลางของชีวิตถ้าหากว่าลมหายใจดีชีวิตก็ดี ลมหายใจไม่ดีชีวิตก็ไม่ดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คอมมอนเซนส์ที่ทุกคนเนี่ยจะทราบได้ตรงกันเพราะทุกคนอาศัยลมหายใจเนี่ยเป็นเ,เครื่องประทังชีวิตมาตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิดมานะจนกระทั่งจะตายดับไปเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าลมหายใจเครืองสุดท้ายลมหายใจเครือกสุดท้ายเนี่ยบอกเลยนะว่าเป็นลมหายใจที่ นะรู้สึกอยู่กับตัวเองนะว่าไอ้ลมหายใจที่จะหมดไปเนี่ยเป็นลมหายใจที่มีสติหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นลมหายใจที่มีสตินะก่อนที่จะเข้าสู่วิถีของการเคลื่อนจากพบปัจจุบันไปเนี่ยนะมันก็จะมีแต่นิมิตหมายอะไรดีๆที่มาปรากฏให้เกิดการารับรู้นะ แล้วลมหายใจยาวนะชีวิตดีลมหายใจยาวขึ้นชีวิตดีขึ้นและข้อสรุปอันเป็นที่สุดของความเป็นพุทธก็คือถ้าลมหายใจนะประกอบอยู่ด้วยสติรู้ว่าอะไรอะไรไม่เที่ยงนะไม่ว่าจะเป็นตัวของลมหายใจเองหรือว่าความสุขความทุกข์ที่มาพร้อมกับลมหายใจเนี่ยนะสติแบบนั้นเป็นสติที่จะทำให้ถึงที่สุดทุกข์ นะพูดง่ายๆนะเอาสั้นๆลมหายใจยาวขึ้นนะชีวิตดีขึ้นลมหายใจมีสติประกอบนะชีวิตเนี่ยจะสามารถพ้นทุกข์ได้นะครับเอาละก็หลายท่านก็คงเห็นว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผมพูดถึงเสียงสตินะก็จริงๆแล้วผมไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตอยากจะทำเสียงสตินะแต่ว่า มีเป้าหมายมาตลอดนะหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยอยากให้คนร่วมสมัยนะครับได้รู้จกักพระพุทธเจ้าและสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะก็คือวิธีที่จะพ้นทุกข์วิธีที่จะพ้นทุกข์ก,ก็คือเจริญสติปัฏฐานแล้วศูนย์กลางของสติปัฏฐานก็คืออานาปานาสติอันนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสย้ำนักย้ำหนานะแล้วคนปัจจุบันนะก็ไม่มีกําลังใจที่จะ จเจริญอาณาปานสติกันสาเหตุก็น่าเห็นใจแล้วผมก็เข้าใจดีเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็เคยลำบากลำบนมาก่อนกับการที่จะดันด้นนะ,จะเจริญอาณาปานสติให้เป็นแล้วสิ่งที่ผมก็ทราบกับตัวเองก็คือว่าคนยุคเรานะมีความผงซ่านจัดหรือมีสุขภาพที่ไม่ดีนะนี่พอมาพบเสียงสติก็เกิดความรู้สึกตื่นตาตื่นใจนะกับ ความก้าวหน้าหรือความสามารถที่จะทําความเข้าใจกับอาณาปนานสติของพระพุทธเจ้าได้ก็มีท่านหนึ่งได้ส่งนะสิ่งที่เป็นเครื่องบอกว่าฟังเสียงสติแล้วเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้มาในแนวของจักระนะซึ่งเดี๋ยวบอกก่อนก็ ต้องขอบคุณคุณสุทธนินนะครับบัญญัติปิยพน์นะแกเป็นครูสอนโยคะนะแล้วก็จะรักษาคนเนี่ยด้วยแนวชี่กงแล้วก็ประดานยามหรือประดานยามะนะซึ่งก็เป็นศาสตร์ที่ปัจจุบันเนี่ยนะถือว่าเป็นแพทย์ทางเลือกแล้วก็ หลายคนก็ให้ความสนใจอยู่นี่คือพอ,อสอนอะไรพวกนี้เนี่ยก็ปัจจุบันนะเทคโนโลยีมีวิธีพิสูจน์ออกมาให้เป็นรูปดูได้นะว่าจัก,กระเนี่ยมันเรียงตัวใหม่จริงหรือเปล่าหลังจากทีเ่เล่นวิชาอะไรต่างๆไปนะครับใช้วิชาอะไรต่างๆซึ่งเป็นของโบราณเนี่ยนะแล้วก็ไอตัว กราฟแสดงผลมันไม่สำคัญเท่าความรู้สึกนะที่เกิดขึ้นว่ามันมีอะไรดีขึ้นหรือเปล่าอย่งอางครูสุทนินเนี่ยนะก็ได้ลองใช้เสียงสตินะครับอันนี้ผมก็ทราบว่าใช้แกใช้เวอร์ชั่นล่าสุดที่เพิ่งส่งให้เมื่อเช้านี้แหละนะเมื่อ,เม,อเมื่อเช้านี้ที่ผมอัปเดตไปเนี่ยก็เอามาให้ดูกัน นะเหมือนอย่างที่ผมเคยคล้ายๆกับที่ผมเคยเอาผลนะผลผลที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยมันดูได้หลายอย่างอย่างเช่นถ้าใช้เป็นคลื่นสมองนะครับเอออันนี้ก็เป็นเด็ก7ขวบที่ใช้เสียงสติเหมือนกันนะ มันจะมีวิธีอื่นอย่างเช่น MRI อะไรแบบนี้ก็เคยคุยคุยกับคุณหมออยู่เหมือนกันแต่ว่ามันมันยากนะทั้งเรื่องของเทคนิคในการที่จะตรวจสอบด้วยตรวจสอบผลของการใช้เสียงสตินะครับหรือว่าคนอ่านค่าก็แต่ก็มีเนี่ยอย่างาครูสุทนินเนี่ยนะที่แกก็ใช้อันนี้นะ อันนี้เป็นเป็นเครื่องที่เรียกว่าตัวตรวจจักระนะครับเนี่ยมีคล้ายๆล,ลำโพงเนี่ยนะแล้วในหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นการเรียงของจักระนะ,อะพอเราไปตรวจอ,อย่างถ้าหากว่าก่อนฟังเสียงสตินะอันนี้คือจักระการเรียงจักระของผู้หญิง ซึ่งมีอายุมากพอสมควรนะครับวิธีดูง่ายๆก็คือดูแกนกลางเนี่ยถ้าหากว่าจากกักระมันกระจัดกระจายออกไปจากแกนกลางนี่นะก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี้พอฟังเสียงสติไปนะเ,เสียงที่อันนี้เสียงล่าสุดเลยนะการเรียงจักระก็สวยขึ้นนะมันเข้ามาใกล้ใกล้แกนกลางมากขึ้นซึ่งทางจักระเนี่ย ศนะาสตร์ของเรื่องเกี่ยวกับจักระย่าถือว่าดีนะแล้อันนี้เป็นาการเรียงจักระของครูสุทธนินเองนะครับซึ่งก็อันนี้ก่อนฟังนะก่อนฟังเสียงแล้วหลังจากฟังเสียงเป็นแบบนี้นะซึ่งที่เอามาให้ดูก็อยากจะบอกว่ามันมีวิธีต่างๆ นะเทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบันเนี่ยที่เราสามารถพิสูจน์ได้ว่า,าทำอะไรไปเนี่ยแล้วเกิดผลอย่างไรนะไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิการเจริญสติหรือว่าอย่างอันนี้กรณีของการาฟังเสียงสติเนี่ยนะม,นมันมันมีมันมีผลที่จะบอกเป็นรูปธรรม ว่าไอ้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นหลายๆคนบอกว่ารู้สึกหัวโล่งรู้สึกว่าหายใจยาวขึ้นรู้สึกว่ามีสมาธิมากขึ้นนะถ้าดูเป็นเรื่องของพลังงานถือว่าดูเป็นเรื่องของสมดุลในร่างกายโดยอาศัยแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลื่นสมองไม่ว่าจะเป็นไอ้ตัวเรื่องของการเรียงจักระอะไรต่างๆเนี่ยนะมันมี มันมีสิ่งที่ยืนยันว่าเราไม่ได้อุปทานไปเองนี่พ้อยเรามีชีวิตดีขึ้นเพื่ออะไรนะเรามีไอ้ลมหายใจที่ยาวขึ้นไปเพื่ออะไรอันเนี้ยอยางย้ำว่าอย่าลืมนะครับว่าเราตั้งใจที่จะนําไปเจริญสติให้ถึงที่สุดทุกนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นโอกาส ถ้าหากว่าใครเกิดมาบอกว่ายังไม่เคยทําสมาธิกับใครก็ได้หรือว่าดูกายใจแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นเป็นอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากมีความฟุ้งซ่านหนานแน่นหรือว่ามีความอยากโน่นอยากนี่เต็มหัวไปหมดนะล้นอกไปหมดเนี่ยอย่างนี้ก็ถือเป็นโอกาสนะครับคืออย่างเสียงสติเนี่ยนะมันมาช่วยเคลียร์พื้นที่ให้ทำให ความพุ่งซ่านเนี่ยมันลดลงแต่ว่าเรื่องของทิฏฐิเรื่องของมุมมองนะเราต้องตั้งเอาเองถ้าหากว่ามีความรู้แบบที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ประกอบอยู่ด้วยในใจของคุณนะครับหลังจากที่ความพุ่งซ่ามันหายไปนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาก็คือคุณมีความพร้อมที่จะอาศัยความรู้ความเข้าใจนะในการตั้งมุมมองกายใจของคุณเนี่ยให้เกิดประโยชน์ถึงที่สุดนะครับ พออย่างผมเข้าใจดีถ้าเราไม่มีสติยาวพอจะรู้ลมหายใจได้หลายๆครั้งมันไม่มีทางที่จะมองว่าลมหายใจเป็นของไม่เที่ยงลมหายใจไม่ใช่ตัวเดิมลมหายใจไม่ใช่ตัวตนนะมันจะมีแต่ความรู้สึกอั้นๆอึ้งๆแล้วก็อยากจะหลบไปให้พ้นจากการฝึกสมาธินะ แต่ทีนี้ถ้าเรามีเครื่องมือนะอยู่ในยุคที่มีเทคโนโลยีช่วยตรงนี้ได้ให้ความุ้งสั้นมันตกปัดเป่าเบาบางหรือหายไปนะครับสิ่งที่เหลือก็คือความสามารถที่จะได้เข้าใจแหละว่าที่พระพุทธเจ้าท่านให้ดูความไม่เที่ยงของลมหายใจท่านให้ดูอย่างไรนะฮะ ลมหายใจที่ปรากฏยาวขึ้นอย่างชัดเจนลมหายใจที่ปรากฏแม้กระทั่งตอนที่มันอ่อนกําลังลงหรือว่ามีความสั้นลงนะนำความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์อึดอัดหรือสบายแตกต่างกันอย่างไรนะในแต่ละขณะมาเราก็จะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนคำว่าชัดเจนในที่นี้หลายๆท่านก็คงเกิดความเข้าใจแล้วนะว่ามันหมายถึงการมีสติเนี่ยออกไป เป็นแบ็กกราวด์เป็นผู้รู้เป็นผู้ดูอยู่เฉยๆไม่ได้เป็นผู้แสดงไม่ได้เป็นผู้เล่นไม่ได้เป็นผู้ที่ร่วมกระทําไปกับกายใจนะสภาวะของกายใจมันแสดงอยู่ให้ดูเ,เรามีแค่หน้าที่เป็นผู้ดูแล้วก็เนี่ยอย่างถ้าพูดอย่างเงี้ยเรามีหน้าที่เป็นแค่ผู้ดูเนี่ยนะถ้า,าฟังในขณะกําลังฟุ้งซ่านอยู่มันก็เหมือนกับเป็นคําเท่ เอาไว้พูดกันเล่นๆแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันคือยังไงนะแต่ถ้าหากว่าเรามีสมาธิมากพอที่จะเห็นลมหายใจเนี่ยปรากฏอยู่ข้างหน้านะเป็นโฟกาวแล้วก็ตัวสติรู้เนี่ยนะเป็นผู้ผู้เฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่ข้างหลังอยู่เฉยเฉยนะโดยไม่เปรียกธรรมอะไรกับมันไม่ไปอยากให้ยาวขึ้นไม่อยากให้มันหายไปไม่ได้เสียใจเมื่อมันสั้นลงนะ รู้แต่ว่าเออขณะนี้มันยาวขึ้นขณะนี้มันสั้นลงอ่อเป็นสายลมปรากฏราวกับนะเป็นสิ่งที่แยกออกไปเป็นต่างหากจากชีวิตของเรานะไม่มีไอความเป็นตัวเราอยู่ในลมหายใจเนี่ยตัวเนี้ยนะถ้าเกิดความรู้ความเห็นได้มันจะคุยกันรู้เรื่องนะในขั้นต่อๆไปเช่นนะพอเห็นลมหายใจได้ เดี๋ยวยาวเดี๋ยวสั้นนะฮะแสดงความไม่เที่ยงอยู่ก็เห็นว่ากายเนี่ยนะมันเป็นท่อนๆพับไปพับมาอยู่อย่างเงี้ยนะไม่สามารถทนอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนิ่งๆได้มันก็จะรู้ต่อไปอีกไอความรู้สึกในกายเนี่ยที่มันต้องพับไปพับมาเดินไปเดินมาหรือว่าเข้าที่นอนเข้าท่านยิ่งก็เพราะว่ามีไอกล้ามเนื้อนะมัน คอยจะเบียดเบียนอยู่เดี๋ยวผ่อนคลายเดี๋ยวรัดตัวเข้ามาอึดอัดนะไอความอึดอัดหรือความสบายที่กําลังปรากฏอยู่ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเราไม่เคยรู้ไม่เคยดูโดยความเป็นไอของอื่นของแปลกปลอมไม่ใช่ตัวตนนะมันมีแต่ความรู้สึกอยู่ตลอด นะขึ้นมาตลอดว่านี่เรากําลังอึดอัดอยู่นี่เรากําลังสบายอยู่นี่เรากําลังหายใจยาวนี่เรากําลังหายใจสั้นความรู้สึกแบบนี้มาขวางไม่ให้เห็นความจริงนะที่เหล่าอริยเจ้าท่านอยากให้เห็นกันหรือเหล่าอริยเจ้าท่านมีความสนใจนะที่เรียกว่าอริยสัจสี่ถ้าเรายังยึดยังหลงอยู่ว่ามันเป็นเรานะกายใจเป็นเราเนี่ย มันก็ต้องเวียนว่ายอยู่อย่างนี้แหละเกิดอย่างไม่รู้แล้วก็ตายอย่างไม่รู้นะว่ากรรมจะซัดไปไหนแต่เมื่อไรชาติใดาชาติหนึ่งที่เรารู้แจ้งมีความรู้ชัดว่านับแต่ลมหายใจเข้าออกเป็นต้นไปมาจนกระทั่งถึง ไอ้ความสุขความทุกข์หรือว่าจิตใจที่สงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างเหล่านี้ไม่มีอะไรเลยนะที่มันเป็นตัวเดิมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆคลี่คลายไปเรื่อยๆมาชั่วกับชั่วกันแล้วเราก็หลงยึดแบบเดิมเป็นขณะขนาว่ามันคือตัวเราพวกมันเนี่ยเป็นอัตตาของเราแน่ๆน,นะอันนี้เรียกว่าอุปาทานในอัตตาซึ่งถ้าหากว่าชาติใดชาติหนึ่งสูกทำลายลงได้นะก็สบาย ตลอดไปเอาละวันนี้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันจากคาถามแรกนะ